ครับผมพี่น้องครับสวัสดีครับทุกท่านกำลังอยู่กับบ้ามี YouTube ช่องอีสานบ้านข้อยเองพี่น้องผมท่ามกลางบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์เหมือนเดิมคือเก่าเมียครับสวัสดีครับพี่น้องผมไปมาคู่หมองแล้วออกล่ากลางคืนบ้ากายแห้งบ่อให้ไปใต้เอื้องพะนะโอ้ยไปหาใต้เอื้องน้ำเสาไฟมันบ่มีบ้ากายมันบ่มีหรอกมันตกแรงคักๆแล้วมาตกนะครับน้ำมันบ่อิ่มเนี่ยน้ำให้หน้าบ่มีเลยนะครับน้ำให้หน้าบ่มีเลยครับมันมีน้ำมันก็มีถอนตัวครับนี่มันบ่ได้เพิ่มขึ้นมาอีหยังมากมายเลยเพิ่นว่ามื้อนี้สิเข้าอีกว่าซั่นก็บ่แน่ใจก็ลองเบิ่งครับคันเข้าซ้อมมื้อนี้อีก 2-3 มื้อเฮาก็ได้เกี่ยวเข้ากันพี่น้องเดี๋ยวเฮาสิพาพี่พาน้องไปเบิ่งเขาเสื่อมบังไฟโกงามๆรูปแบบใหม่จัดใส่โควิดแบบว่าเอาใจถึงโควิดเอาใจถึงคนเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าก่อนอื่นไปหาแนวกินให้มันได้ก่อนพี่น้องบ่มีมันนั่งขึ้นอยู่นี่ก็คือสิบ่ผลของพี่เตียเนาะพี่น้องครับบ้ามีผ้าสิผ้าไปเอาหยังไปเบิ่งกันไปคุยสาครับน้ำมันก็บ่ได้ขึ้นเพราะเท่าไหร่ดินี่นะครับเบิ่งแนวกินพี่น้องมาเทียมีน้ำมูนี่โอ้บินไปแล้วนกกดบินไปแล้วบินไปแล้วนกเจ้า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 น่ะบินไปอีกแล้วโอ้บินไปอีกตัวนึงเอ๊ะเดี๋ยวนี่คือมาเศร้าแต่ว่าบ้ามีวสิมาดักยิงนกพิราบอยู่นี่พี่น้องวสิมาดักยิงนกพิราบอยู่นี่ด้วยเลยบาทนกพิราบพี่น้องนกพิราบลงมาให้หน้าแล้วเรียบร้อยเรามีนกอีกอย่างบัวห้องอีกอยู่นี่นั่นเดี๋ยวเขาไปจัดการกันนกพิราบอยู่ในเฮน่าพี่น้องตากระไรนกเขาใหญ่บินไปแล้วพี่น้องบินจากนี่ออกไปแล้วไปห้อยขวดไม่เลยพี่น้องนูตัวนี้แสดงไว้อยู่บนนี้ไปใส่เบิ่งเอาเลยครับนะหนูตัวนี้ยู่นี้ไปใส่พี่น้องมีบ้ามีเอาเขามาอ้อยไปนี่เขากินขวดคือเก่าถ้าว่าเอาหญ้าคักนี่ตัวใหญ่แล้วนี่ขี้ลายมีละ5 6ขีดไปพี่น้องจอมนกพิราบต่อมันไม่กินห้ามอยู่นี้นี่เดี๋ยวจอมยิงเลยครับน่าสิบ่มีปัญหาพอดีพ่อข้าเจ้ามายามมองพี่น้องผมยามยังครับใส่รอบบ่ครับ
ต้องเบิ่งนำกันพี่น้องนี่แหละครับวิธีการทำมาหากินของคนทางภาคอีสานเฮาพี่น้องผมรอบนี้มันปลาหยังเขาเนี่ยครับผมย้ำแล้วบ่โอ้ย้ำรอบปลามันเข้าคู่ปลาบ่ครับผมเป็นรอบเป็นทีเขาเอิ้นว่าอีโง่น่ะมื้อโอ้ยนกกดตัวนี้แม่อดได้บ่เนาะมันรัดคุมข้องยิ่งได้ตะนกพิราบเห็นแล้วบ่อันไหนอันไหนโทรศัพท์บ่เห็นครับผมหายไปเลยสิให้พันหาก็ยังบ่มีผู้เอาอยู่สร้างโพดบ่เขายักตัวอีหลีนี่บ่นั่นรอบพี่น้องรอบเพิ่นผมก็สิไปรอบพญีเดียอ๋อรอพญีเดียเดี๋ยวผมก็สิไอ้นี่คือกันสิไปไอ้ยำไอ้เบ็ดปลาไหลตกกลางแห้งมื้อคืนนี่สมสิมีน้ำเนาะครับเนาะบ่มีน้ำจักไห้เลยน้ำให้เดียวก็บ่มีพี่น้องลึกนกพี่ลาบก็บ่ถึกผมยิงนกพิราบได้อยู่ทงยิงนกพิราบได้อยู่ทงครับก็พอดีบ่าแล้วข่อยมาดังมันกินน้ําข่อยคิดอยู่ดิว่ายามมื้อเช้าต้องมากินน้ําหลายๆครับพี่น้องผมเฮาได้นกพิราบอยู่ทงเดียวพอนี้สนองพาไปเอาบ่เสียว่าบ้ามีหมานี่แหละประเด็นของสําคัญก็เลยว่าเอาไปพิสูจน์ไปพิสูจน์กันเบิ่งว่ามันได้อีหลีนะใกล้ๆโอ้ยเอาอยู่เด้อดอกค่าแม่ข้างไหนโอ้นี่หัวหัวไหวหัวว่าหัวเลยนะไปชี้ไปร้านลุงข้าวเดียวชี้ไปร้านลุงโมดีฝ่ายข้าวเดียวมันไปได้อยู่หรอนะสบายเอ้ามันสิเป็นหยังครับมันหัวตัวรถไม่คุณพ่อสนองเป็นยังไงครับน้ำเรียกนี่3227นี่เพราะเฮียน้องว่ากูสิน้ำเกินตายว่าซั่นเอาจังซั่นเอาจริงเอาจังแม่นว่านี่สิน้ำเกินตายเพิ่นว่าเจียมรถไม่บ้ามีมื้อนั้นฟ้ามาเจียมแต่ว่าบ่ทันได้เป็นทางการเนาะครับเนาะแม่นบอกคุณพ่อเอาเสร็จแล้วโอ้ยขอบคุณเจ้าเพิ่นกายพอดีได้ของเขามาบ่เจ้าครับผมพี่น้องโอ้เป็นภาพที่สวยงามพี่น้องนี่ละประเทศไทยเป็นประเทศที่ฝรั่งอยากมาอยู่ที่สุดในโลกพี่น้องครับสังกะรีบ่มีเดียวมื้อหลังบ่มีสิเป็นสังกะรีให้เบิ่งเป็นภาพที่สวยงามเป็นอย่างยิ่งเนาะเสาร์นี้ไปพ่อเฮียน้องเฮาไปเอานกพิราบเฮาเถาะเพิ่นอยากพิสูจน์ว่ามีจริงบ่มีจริงนะไปลุยพุ่นละหน้าบ่าวมีพุ่นละพี่น้องเอ้ยมันมักมาลงกินน้ําพี่น้องพิราบคันเฮาสิเอาเฮาต้องเอาให้มื้อเสาร์พี่น้องผมหมดหน้านี่เนาะพี่น้องเนาะครับเดี๋ยวสิพาพี่พาน้องมาว่านเขาโอ้ยบ่าวมีบ่าแม่น้ําเต็มพ่อเฮียน้องน้ามีซ้ำนี่บ่เห็นพาพี่พาน้องมาเบิ่งฝนหลังฝนตกเนาะครับเนาะพาพี่พาน้องมาเบิ่งให้หลังฝนตกมาเบิ่งหน้าเบิ่งไดน้ําบ่าวมีเนี่ยอุ๊ยแสดงว่าบุญบังไฟแล้วนี่ว่านนี่สุดฉีดเลยดิซั่นนี่เห็นป่ะโอ้ยปั่นเลยแล้วครับปั่นเลยปั่นเลยเดี๋ยวยังเบิ่งยังเตี้ยจากเอาเสียดยังให้เขาเตียยืนว่าโดนอยู่พุ่นนกพิราบใหญ่อีกซุ้มนึงโดนอยู่พุ่นโอ้ต้องลงไปมาได้นึงมีมาพร้อมหาเตียยามว่าเตียบ้าวะของพี่เตียของพี่เตียอย่าไปคิดหลายครับโอ้โอ้คันองค์นั้นอยู่ถอยชีวิตการดำเนินชีวิตนะครับอีสานบ้านเฮาอยู่กินกันไปเนาะพี่น้องเนาะอยู่กินง่ายๆหากินง่ายๆได้หยังก็กินแต่ว่าสําคัญก็คือนี่แหละครับยามมื้อเช้าเฮามาก็เพื่อว่าให้พี่น้องเบิ่งว่าเดี๋ยวบ่าวมีสิได้บ้านเขาแล้วพร้อมกับกองไม้ตะแม่นเหมือดผู้ลงคนก็บ่เหมือดเด้เด้คุณพ่อเพิ่นเฮ็ดอีหยังอยู่พี่น้องสงสัย
เป็นหน้าผีเตี้ยเนาะครับเนาะเพิ่นใส่วิธีดำเพิ่นตกกาเย็นนี้เพิ่นตกกาใส่วิธีดำเนินเอาพี่น้องผมนะตกหลายๆหม่องเพิ่นว่าบ้านนี้บ่ต้องไถต้องฆ่าหญ้าพี่น้องนี่ได้กล้ามากก็ดำเอาเลยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแหละครับเนาะส่วนบ้ามีว่าสิมาแทงปลาไหลก็คือเบิ่งเอาล้วนล่ะคันมันมีให้หน้าปลามันก็อยู่ให้หน้านี่อยู่น้ําตากาจังซั่นพี่น้องนี่นี่เฮาสิลงไปว่าซั่นก็ไปเปลี่ยนการเหยียบย่ําหน้าเพิ่นมันก็บ่คือได้จักตัวบ่ล่ะอันเอาแหลมมาไปให้นี่แหลมพี่น้องฮะบ่ได้ออกมาหยังเลยโอ้ยจังสิออกมาหยังดอกแต่ขนาดค่ําคักๆของใหญ่เหลียนยังบ่มีน้ําอยู่มาเล่นน้ำผีเตี้ยเนาะครับเนาะเห็นนกพิราบที่บ้านมียิ่งไหวปะยูเจ๋ให้หน้ายูมองง่วงนกพิราบไหมฮะบ้ามียิ่งไหวไอ้หลังง่วงตัวขาวๆอยู่หันนะที่มองคุยกันนะนกพิราบใหญ่เห็นละมันไม่กินน้ำบ้ามียิ่งไหวบ่ท่านเห็นทั้ง2คนเลยแม่นบ่ครับสังเกต2คนพูดนั่นก็บ่เห็นแม่นบ่ครับโอเคครับโอเคไปจัดเฮาไปเอาไปไปติดตามเบิ่งนะครับผมแดดหอมออกแซ่บพี่น้องมีตะกาคือบรรยากาศแนวนี้พี่น้องสิไปหาอยู่ไสคันบ่น่าพี่เตียบ้ามีเคยบอกบ้ามีเคยบอกเลยว่า5ปีที่แล้วที่เฮาเฮ็ดคลิปใหม่ๆก็บอกว่าคันอยากได้ธรรมชาติสุดๆนี่ให้มาหาพี่เตียเนาะครับเนาะก็นี่แหละครับเป็นหน้ารุ่นแบบเก่าที่เพิ่นสิเฮ็ดเสมอมาแต่ปีต่อไปบ้ามีเงินบ้ามีก็สิถมให้เพิ่นคือกันล่ะคันถมแล้วมันจะดีนะถมไปเรื่อยพี่น้องบ่ให้มีขอกมีค่ําเลยใส่ผ้าเขียวครับปูลาดจังหวัดกาครับโอ้ปูผ้าเขียวจังหวัดบ่นี่แม่นลบเฮ้ยเขียวมือละเท่าใดมัดก็ได้แบบนี้ลบง่ายโอ้เป็นสีเขียวนั่นเป็นย่อมๆไปโอ้ครับครับผมครับผมย่อมนั่นก็ลบหันดำหันย่อมนี่ลบนี่กับดำนี่ง่ายๆบ่จะเป็นตกทมองเดียวย่อไปให้มันเมื่อยครับครับครับไปเบิ่งผีเตี้ยไปเบิ่งไปไปเนี่ยเนาะไปฝนตกเมื่อคืนนี่ตายเบิ่งเหลือแมงซ่อนน้ำท่วมมาผีเตี้ยผมสิบอกมองครับผมฉีดเข็ม3หนูบ่ครับ2เข็มพ่อผมบ่ฉีดพี่ลาบพี่น้องพี่น้องพูนพี่น้องไปพุ่นแล้วว่ามียิ่งอยู่นี่แล้วนี้แต่ไปพุ่นอีกแล้วตัวเดียวเอาเท่านั้นครับเนาะได้ตัวเดียวครับทีเดียวเฮาก็ได้ไปเอานกมาแล้วเนาะพี่น้องเนาะย่างโดยอยู่พุ่นพี่น้องผมก็จะมาเบิ่งกันของพี่เตียนั่นแหละครับนกตัวนี้ก็ได้เนียนกริบเลยพี่น้องผมได้การตาน เนียนกริบเลยพี่น้อง โอ้เอาฟื้นมานำครับโอเคครับเนียนคลิปเลยพี่น้องเจ้าคือว่าเนียนแนวนี้เนี่ยโอ้เจ้านี่ว่ามีแท็กตีคือพี่เตียเลยโอ้เฮียนซ่านก็ได้แบบดูดีขึ้นไหมล่ะพี่น้องผมดังไฟเห็นว่าพี่ได้การตานมาฟอมพอดีกินดังเฮ็ดโลดครับบาดเฮาไปพี่น้องลุยค่อยไปเอาบัก2ซ่ามาก่อนเฮ็ดจังได๋ล่ะอันนี้เป็นความผิดเตี้ยผิดเตี้ยอย่าว่ากันเด้อครับเด้อจังได๋ก็ได้มันผิดมันพลาดไปแล้วเด้อครับเด้อไปหาอย่างนึงครับผิดเตี้ยอย่าว่ากันเพราะว่าผิดเตี้ยเพิ่นฮู้แล้วครับนี่พี่น้องครับขอบคุณทุกใดทุกทรัพย์ทุกการติดกัดตามเหมือนเดิมคือเก่าพี่น้องผมจากหัวใจทีมงานอีสานบ้านของเองพี่น้องที่ปราบประการได้คำบอกคำจ่าเยี่ยท่าทางจะบ่สุภาพอยู่ออกไปบ้านมีขอตรวจขอไปเด้อพี่น้องเด้อเป็นพิลาบใหญ่พี่น้องผมเป็นพิลาบใหญ่จัดไปจวดพี่น้องขอบคุณครับสวัสดีครับเป็นทุกอีกแล้วเอาของกูอีกแล้วเพิ่นว่า